ลับมาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะเพิ่งจะมาเปิดถุงให้ชมนะคะว่าคลิปที่ผ่านมาที่ไปกับ Qplace แล้วก็เพื่อนๆบล็อกเกอร์อีก10คนนะคะได้อะไรมาบ้างนะคะคือทริปนี้นะคะอยากบอกว่าอึดอัดมากเพราะว่าถูกจำกัดวงเงินนะคะคือเราบินเนี่ยไฟล์แบบประมาณสักดึกๆนะคะแต่ว่าเราไปเร็วมากเลยนะคะเราไปถึงสนามบินทุ่มตรงนะคะแต่เมื่อไปถึงนะคะทุกที่นะคะพร้อมใจกันเงินเยนหมดโอ้ my god นะคะคือลงไปซูเปอร์ริชเขียวอันแรกหมดนะคะซูเปอร์ริชส้มก็หมดแวลูพลัสก็หมดนะคะทีนี้มันก็เลยเหลือแต่แบบธนาคารพาณิชย์ทั่วไปซึ่งแพงนะคะคือแพงที่สนามบินก็ยิ่งแพงนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเลทเนี่ยเรารูดบัตรเครดิตเอาก็ได้นะคะสุดท้ายก็คือแบบในกระเป๋าตังค์นะคะเหลือเงินอยู่ประมาณ 40,000 เยนนะคะก็นี่ละค่ะ 40,000 เยนนะคะหมดตรงนี้นะคะแล้วก็ได้อะไรมาบ้างไปชมกันเลยดีกว่านะจ๊ะเริ่มจากชิ้นแรกเลยนะคะก็เอาของที่ใส่อยู่ก่อนแล้วกันนะคะก็ชิ้นนี้นะคะเป็นแจ็คเก็ตยีนนะคะก็คืออยากบอกเลยนะคะว่าสปริงนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะญี่ปุ่นและก็หลายๆประเทศนะคะเดนิมมาแน่นอนนะคะก็คือตอนนี้ไอเทมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับยีนนะคะก็แบบโอ้โหมันฮิตมากนะคะแล้วก็ทุกร้านนะคะพร้อมใจกันแบบลงนิวคอลเลคชันที่เป็นแบบเดนิมแบบนี้นะคะก็อันนี้ตัวนี้เพิ่งได้มาจาก Forever 21นะคะก็ถูกมากนะคะถูกกว่าไทยแน่นอนนะคะแต่ก็ไม่ได้ถูกเท่าเกาหลีนะจ๊ะเกาหลีเนี่ยถูกสุดอันนี้ยอมรับเลยนะคะก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 เยนนะคะก็ประมาณ 1,200-1,300 บาทนะคะซึ่งเห็นน้องไอซ์บอกว่าน้องไอซ์ซื้อมาจากเกาหลีนะคะแต่ว่าได้มาในราคาประมาณ 8-900 บาทเท่านั้นเองก็แบบโอ้ยถูกมากนะคะคือพันกว่าบาทแล้วก็ถูกแล้วนะในไทยคิดว่าน่าจะขายแพงกว่านี้ก็มันจะเป็นแบบเดนิมยีนนะคะที่เป็นแจ็คเก็ตแล้วก็แบบมีแบบขาดนิดหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นแบบเข็มกลัดติดนะคะคือดีเทลมันก็ค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะเออบางว่ามันก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยก็เลยซื้อมานะคะเข้าคู่กับตัวนี้นะคะโชเกอร์เดนิมนะคะมีความแบบกิ๊บเก๋มากนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ790เยนนะคะก็ประมาณสัก250บาทเท่านั้นเองนะคะแบบสวยมากเลยนะคะอ่ะมาที่ Forever 21ก่อนก็มาที่แฟชั่นกันก่อนละกันนะคะทริปนี้ไม่ค่อยได้ช็อปหนักมากเท่าไหร่นะคะด้วยความที่โดนจำกัดงบแต่อยากบอกว่าอาทิตย์หน้าเราไปนะคะเราไม่จำกัดงบแน่นอนเราจะแลกตังค์ไปก่อนจะไม่แลกที่สนามบินอีกแล้วนะคะก็ครั้งนี้นะคะไป Forever 21ก็ได้โชเกอร์มาเยอะมากเพราะว่าตอนนี้แบบเนาะกระแสโชเกอร์กำลังมานะจ๊ะตัวนี้นะคะน่ารักเนาะตัวนี้จะเป็นแบบโชเกอร์ที่เป็นแบบดาวพาสเทลนะคะอันนี้อยู่ที่590เยนนะคะคือเพิ่งจะบอกเป็นราคาเยนที่ยังไม่รวมแวด 8% นะคะก็อันนี้ลองไปคูณกันเองเรทตอนนี้จะอยู่ประมาณ 0.31 นะคะโดยประมาณนะคะนี่ชิ้นแรกนะคะถัดไปนะคะอันนี้ก็จะมีความวิ้งวิ้งวับวับดิสโก้เล็กน้อยนะคะก็นี่ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ก็เป็นแบบดาวเสาร์อันนี้นะคะก็อยู่ที่590เยนกันทุกชิ้นเลยอ๋อมีอันนี้790เยนนะจ๊ะถัดไปนะคะก็เป็นอันนี้จะเป็นโชเกอร์อีกแบรนด์นึงนะคะอันนี้เพิ่งได้มาจากชิบูย่า109นะคะหรือว่าอิจิมารุคิวนะคะก็ตัวนี้ยี่ห้อมินพลัมนะคะมีความแบบน่ารักอ่ะเอออันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1,300 เยนนะคะนี่ค่ะก็จะแบบน่ารักน่ารักซึ่งเข้าคู่กับต่างหูนะคะคืออยากจะบอกว่าเพิ่งไม่สามารถเจาะหูได้นะคะคือเพิ่งพยายามแล้วตั้งแต่เด็กๆนะคะเจาะมาทั้งหมดประมาณสัก7รอบได้นะคะคือถ้ามันสำเร็จเนี่ยเพิ่งจะมี7รูแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้นะคะก็คือมันแบบมันอักเสบมันแบบเป็นหนองมันเจ็บมันนู่นมันนี่สุดท้ายนะคะก็ต้องใช้แบบหนีบค่ะอันนี้มันเป็นต่างหูแบบหนีบซึ่งที่ญี่ปุ่นต่างหูนะคะเขาจะเรียกว่าเอียร์ริงถ้าเอียร์ริงคือแบบหนีบนะคะมันจะเป็นแบบหนีบมันใช้ง่ายมากเลยแล้วมันก็น่ารักมากนะคะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบเอียร์ริงเยอะมากนะคะส่วนถ้ามันเป็นแบบจิ้มลงไปที่เป็นเข็มจิ้มลงไปเขาจะเรียกว่าเพียร์สนะคะก็อันนี้ลองดูดีๆนะคะบางคนซื้อผิดนะจ๊ะก็ดูดีๆละกันนะคะอันนี้มันก็ใช้เป็นแบบลักษณะเอียร์ริงนะคะคือหนีบเท่านั้นนะคะไม่สามารถเจาะได้นะคะก็เลิกพยายามไปแล้วค่ะ7รอบไม่สำเร็จก็ช่างมันแล้วค่ะถัดไปแล้วกันนะคะอ่ะมาที่นี่ถุงนี้นะคะเป็นถุงซามานธาเวก้านะคะก็แน่นอนค่ะเราได้กระเป๋ามาด้วยเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งวางขายนะคะเออบอกว่ามันน่ารักมากนะคะคือมีดีเทลที่แบบน่ารักมากแล้วก็สีนี้เหลือใบสุดท้ายที่สาขาชิบูย่า109ด้วยนะคะอันนี้มันจะมีแบบเป็น
จิวเวลรี่นะคะสวารอฟสกี้เล็กน้อยนะคะข้างในนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบดอกไม้ตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุเป็น PU นะคะไม่ใช่หนังนะจ๊ะก็แต่ว่ามันก็ทนนะต้องใช้มาหลายใบแล้วของยี่ห้อนี้ข้างในเนี่ยเขาจะมีสายซึ่งสังเกตนะคะว่าตอนนี้กระเป๋าที่ผลิตเป็นแบรนด์โลเคอลของญี่ปุ่นนะคะจะมาในไซส์ประมาณนี้เยอะมากแล้วสายสะพายจะเป็นสายใหญ่นะคะอันนี้ลองดูน่าจะเป็นเทรนด์ช่วงนี้แหละเพราะว่าทุกแบรนด์พร้อมใจกันสายใหญ่มากเลยนะคะสายเล็กๆจะไม่ค่อยฮิตอ่ะเออนะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบสายใหญ่ซะเยอะนะคะก็มีหลายสีอันเนี้ยเขาจะมีแบบสีชมพูสีเหลืองสีเบจนะคะสีฟ้าแต่ต้องเลือกสีมินต์มานะคะก็สีนี้เป็นสีที่ฮิตที่สุดนะคะก็เลยเลือกมาน่ารักเนาะชิ้นนี้อยู่ประมาณ 19,000 เยนนะคะก็ประมาณสัก 5-6,000 บาทนะคะประมาณนี้ก็สวยอะแล้วก็ทนด้วยนะคะแบรนด์นี้อ่ะมาต่อกันนะคะอันนี้เป็นเดนิมอีกแล้วนะคะก็จาก Forever 21เหมือนกันนะคะตัวนี้ไม่แพงนะอยู่ประมาณ 2,600 เยนนะคะตอนนี้ขาแบบนี้กำลังฮิตนะคะมันจะเป็นแบบขาลุยๆแล้วก็ต้องลุยเยอะๆด้วยนะคะต้องแบบต้องเยอะๆแบบเนี้ยกำลังฮิตนะคะก็ที่ญี่ปุ่นวางกันหลายแบรนด์เลยนะคะก็ Forever 21ก็เป็นแบรนด์ที่แบบขายได้ถูกมากนะคะก็เลยซื้อที่นี่แล้วกันนะคะเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยมีแบบหมื่นเยนทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ได้เสื้อตัวนี้มาด้วยนะคะเป็นเสื้อแบบคอปาดนะคะก็เวลาใช้ก็มันจะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้กำลังฮิตนะคะแต่ผ้านี้เนี่ยมันเป็นผ้าที่บางมากเชื่อว่ายังไม่สามารถใช้ที่ญี่ปุ่นได้เพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นยังแบบบางทีก็ไม่ถึง10องศานะคะ3 4 5 6องศาก็มีนะคะบางวัน10กว่าองศาก็มีนะคะก็คิดว่าอันนี้น่าจะแบบใช้ในเมืองไทยไปก่อนนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้นะคะก็น่ารักนะคะมาจากแบรนด์อิงกุนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบรนด์ที่แบบราคาไม่แพงแต่แบบสภาพน่ารักมากนะคะตัวนี้มันจะเป็นเสื้อคลุมยาวๆนะคะก็เป็นลายดอกไม้รู้สึกว่าเข้ากับช่วงสปริงนี้นะคะก็เลยซื้อมาตัวนี้มันเซลล์อยู่ด้วยนะคะจากประมาณ 5,000 เยนนะคะเหลือ 3,000 เยนนะคะก็ประมาณ900บาทก็แบบโอเคนะถัดไปนะคะก็เป็นอันนี้ค่ะเข็มขัดอย่าบอกเลยว่าตอนนี้ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็มีทุกแบรนด์เสื้อผ้านะคะที่109นะคะหรือว่ามารุคิวนะคะมันจะมีแบบเข็มขัดลักษณะนี้เยอะมากนะคะแล้วก็มีหลากหลายแบบนะคะแต่แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันก็ใช้ได้ง่ายดีนะคะมันจะเป็นแบบผูกเองนะคะเดี๋ยวเราต้องไปแบบผูกเองนะคะมันจะเป็นคล้ายๆโอบิกิโมโนนิดนึงนะคะก็จะมีแบบหลากหลายแบบเลยนะคะอันนี้ก็ซื้อมาถูกมากของแบรนด์สปีก้าที่มารุคิวนะคะอยู่ที่แบบ 1,000 เยนอ่ะ300บาทอ่ะถูกมากเลยอันเนี้ยนะคะเอาล่ะจบจากแฟชั่นนะคะอ๋อมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะคือโดนถามเยอะมากนะคะเรื่องหมวกในทริปที่ผ่านมานะคะทริปที่เพิ่งไปนิโก้นะคะก็อันนี้แบบซื้อด้วยความฉุกละหุกนะคะมันจะเป็นหมวกทรงที่กำลังอินตอนนี้ด้วยนะคะก็คือจะเป็นหมวกทรงปีกกว้างแล้วก็แข็งนิดนึงนะคะตัวนี้บ้างได้มาจากแบรนด์โรเป้ปิกนิกนะคะตัวนี้จะอยู่ประมาณ 4,900 เยนนะคะแต่ว่ามันเซลล์อยู่อะแต่เซลล์อยู่น่าจะครึ่งหนึ่งมั้งก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่แบบต้องช็อปบ่อยนะเพราะว่าเสื้อผ้าเขาจะมินิมอลแล้วก็คัตติ้งดีนะคะก็ไม่แพงมากนะคะของโรเป้ปิกนิกมีแบบสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยนะคะก็ลองไปหากันดูนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่ถัดไปนะคะมาที่เมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงคาฟุงโชนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเชื่อว่าสาวไทยหลายคนนะคะอาจจะมีปัญหาเหมือนแป้งก็คือว่าไปญี่ปุ่นช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงซากุระนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมอยู่ๆก็คันตาคันหน้าน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเป็นไข้นะคะคืออันนี้มันจะเป็นโรคที่ชื่อว่าคาฟุงโชนะคะหรือว่าโรคละอองเกสรต้นสนนะคะซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีต้นสนเยอะมากนะคะข้อมันจะพร้อมใจกันแบบโปรยละอองมาในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะยิ่งวันไหนที่ลมแรงนะคะเราจะต้องแบบป้องกันอย่างดีซึ่งอย่าบอกว่ามันแบบรุนแรงนะเพราะว่าในพยากรณ์อากาศของที่ญี่ปุ่นมันจะมีพยากรณ์คาฟุงโชด้วยว่าวันนี้รุนแรงมากแค่ไหนนะคะอาการเนี่ยก็อย่างที่เพิ่งบอกไปข้างต้นนะแต่ว่าถ้าคนที่แบบร้ายแรงหน่อยนะคะก็อาจจะแบบปวดข้อนะคะโดยเฉพาะคนแก่นะจะปวดข้อเดินไม่ค่อยไหวเจ็บนะคะหรือว่าบางคนเป็นไข้น้ำตาไหลตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องหาคุณหมอนะคะส่วนแป้งเนี่ยเป็น
นะคะก็คือแพ้เหมือนกันก็จะใช้วิธีการกินยาแก้แพ้จากไทยนะคะก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าก็ยังคงแบบสิวขึ้นบ้างนะคะน้ำตาไหลคันตาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นอยู่นะคะซึ่งตอนนี้มันจะมีแบบผลิตภัณฑ์ที่ออกมาช่วยเรื่องคาฟุงโชหรือว่า PM 2.5 นะคะเรื่องมลภาวะฝุ่นละอองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อมาหมดเลยนะคะตัวนี้จริงๆซื้อมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะคือเป็นของชิเซโดนะคะอิฮาดะนะคะเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อคาฟุงโชโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสเปรย์นะคะก็คือฉีดให้ทั่วใบหน้าและตัวหรือว่าอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันจะสัมผัสกับละอองได้นะคะตัวนี้ก็จะบล็อกนะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้บ้องก็ซื้อมาซึ่งเภสัชที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ดีมากๆนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ออกมาใหม่นะคะก็จะเป็นตัวกันคาฟุงเหมือนกันนะคะมันจะเป็นลักษณะเจลนะคะหลอดเล็กนิดเดียวเองนะคะจะทาที่บริเวณจมูกนะคะกับบริเวณรอบๆตาของเรานะคะคือมันจะช่วยดักเอาง่ายๆนะคะก็คือถ้าคาฟุงมันแบบโปรยเข้ามาติดตรงเนี้ยมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็คือช่วยอ่ะเอาง่ายๆว่าช่วยนะคะก็ใช้2ตัวคู่กันนะคะก็ดีขึ้นอ่ะรู้สึกว่าทริปเนี้ยแบบไม่ค่อยน้ำตาไหลแล้วแต่ก็ยังมีแบบคันๆบ้างเล็กน้อยนะคะอ่ะถัดไปนะคะมาที่ตัวนี้ดีกว่า Esprit นะคะจะเป็นแบรนด์ที่เขาทำเรื่องคุชชั่นได้ดีนะแล้วก็ตัวนี้ต้องชอบตรงที่ว่ามันเย็นคือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ใช้นะแต่ว่าใช้หมดไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Esprit Cool BB Spray นะคะก็มันใช้ดีเพราะว่ามันเย็นนี่แหละมันจะเป็นคุชชั่นที่เราฉีดลงที่ฟองน้ำแล้วก็มาตบๆๆที่ผิวนะคะก็เนียนมากแล้วก็เย็นผิวมากๆนะคะชิ้นนี้นะคะเราซื้อมาแจกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันดีๆท้ายคลิปแล้วกันนะคะว่าจะมีอะไรแจกกันบ้างนะคะชิ้นถัดไปนะคะก็เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ดีนะต้องจะชอบพกใส่สเปรย์ขวดเล็กๆนะคะแล้วก็ฉีดนะคะมันจะเป็นโลชั่นนะคะซึ่งจะช่วยทำให้แบบผิวของเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ราคาแบบไม่แพงนะคะมันจะทำมาจากน้ำตาลแดงหรือว่าที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียกน้ำตาลดำนะคะก็ชิ้นนี้นะคะแอบเห็นว่ามีขายในเมืองไทยแล้วแหละนะคะแต่ก็ไหนๆก็ไปแล้วแล้วก็มันก็ไม่แพงนะคะก็เลยซื้อมาแจกด้วยนะคะชิ้นนี้อะถัดไปนะคะก็มาที่อันนี้นะคะเป็นแบรนด์ซันคัทนะคะใครที่ดูไลฟ์น่าจะเห็นแล้วล่ะว่าตัวนี้แบบเอ้ยน่ารักมากนะคะมันจะเป็นลายนี่ค่ะLittle Mermaid นะคะของดิสนีย์นะคะแล้วก็เป็นสเปรย์นะคะที่สามารถกันรังสี UV นะคะได้ทั้ง UVA UVB นะคะตัวนี้ SPF 50บวก PA 4บวกสูงสุดเลยนะคะในตลาดนะคะก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่เส้นผมใบหน้าแล้วก็ลำตัวนะคะได้หมดเลยนะคะคือชิ้นนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าพอซื้อมาแล้วก็อ้าวชิ้นเดิมยังไม่ได้แกะเลยนะคะตั้งแต่ทริปก่อนนะคะก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ซันคัทแต่ว่าบ้องจะชอบรุ่นนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบเฟรชซิตรัสนะคะเป็นกลิ่นมะนาวแบบสดชื่นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็หมดนะคะเพราะว่าพวกสเปรย์มันใช้แล้วแบบหมดไวมากๆนะคะอันถัดไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์ Country and Stream นะคะบอดี้ครีมนะคะตัวนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบฮันนี่ซึ่งใช้ดีมากใช้มาแบบอันนี้น่าจะหลอดที่2แล้วนะคะมันจะเป็นกลิ่นแบบฮันนี่ซึ่งแบบทาตัวแล้วก็แบบตัวก็จะนิ่มๆแล้วก็หอมๆไม่เหนอะมากนะคะเหมาะใช้กับวันที่แบบอากาศแห้งๆนะคะที่เมืองไทยอาจจะแบบเหนอะไปก็เหมาะไปใช้ที่ญี่ปุ่นค่ะถัดไปนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยไปกี่ครั้งก็ซื้อนะคะมันจะเป็นของ Biore นะคะตัวนี้มันจะเป็น Cleansing Sheet ที่แบบลบพวกไอเมคอัพได้ดีมากๆนะคะแล้วก็บางคนที่แบบมาสคาร่าอะไรเงี้ยก็สามารถลบมาสคาร่าได้ดีนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้เพิ่งชอบแบบลบไอเมคอัพคือแบบมันจะได้ไม่ต้องถูเยอะนะคะชิ้นนี้แบบดีมากๆนะคะแนะนำมากๆค่ะอันถัดไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะได้ที่สนามบินนะคะก็มันจะเป็น Shiseido Spot Cover นะคะตัวนี้จะเป็นฟาวเดชั่นคือตัวนี้จริงๆดังนานมากแล้วนะคะก็ไม่ได้ซื้อสักทีนะคะเพราะว่ามันหมดนะคะสุดท้ายเนี่ยวันนั้นเนี่ยไปเดินที่ดิวตี้ฟรีที่สนามบินแล้วเจอนะคะก็อ่ะมีสีอ่อนสุดพอดีนะคะ S100 นะคะมันจะเป็นหน้าตามันจะเป็นครีมแบบข้นๆแบบนี้เลยนะคะก็ลองแล้วหลายครั้งแล้วประมาณสัก3ครั้งหนามากนะคะแล้วก็ปกปิดได้แบบโอ้โหแนบมากเลยคือดีมากเลยนะคะชิ้นนี้เนี่ยมันราคา 1,200 เยนนะคะแต่ว่าซื้อที่สนามบินมันเซลล์อยู่นะคะเหลืออยู่ประมาณแค่800เยนเท่านั้นถูกมากเลยนะคะก็ประมาณ200กว่าบาทก็เลยแบบซื้อมาแล้วกันแต่ว่า S100 เป็นสีที่อ่อนสุดของเขาแต่ก็เข้มไปสำหรับแป้งอยู่ดีนะคะก็วันนี้ใช้อยู่นะก็โอเคนะ
ใช้ได้นะคะไม่เป็นไรไม่เสียดายเท่าไหร่เพราะว่ามัน800กว่าเยนเท่านั้นเองนะคะอ่ะมาที่ชิ้นถัดไปนะคะเป็นอะไรดีล่ะไปเรื่องสนามบินแล้วใช่ไหมเอาให้จบนะคะก็ด้วยความที่แบบเราได้ชิ้นนี้มามันเป็นแบรนด์ Carnival นะคะคือเขาเพิ่งเปิดตัวล่าสุดมาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะสำหรับแบรนด์ที่ใช้ชื่อว่า Carnival เลยนะคะคืออันนี้ต้องได้แถมมานะคะมันเป็น Loose Powder แล้วก็ใช้แล้วแบบเฮ้ยดีมากเลยอ่ะมันดีแบบดีอ่ะสุดท้ายก็เลยแบบซื้อละกันนะคะก็เลยไปซื้อที่สนามบินนะคะก็ตัวเคสเขานะคะจะแยกขายกับตัวแป้งนะคะก็คือเคสเนี่ยจะมีพัฟมาให้อยู่แล้วข้างในพัฟเขาก็แบบนุ่มดีนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตะข่ายก็คือฟีลแบบคล้ายๆลูนาโซนิดนึงนะคะแต่ตัวแป้งเนี่ยเพิ่งรู้สึกว่ามันดีมากเลยอ่ะแล้วก็ชอบพอๆกับ Impress นะคะแต่ว่า Impress เนี่ยแพงไงใช่ป่ะแต่ Carnival เนี่ยราคาประมาณ Lunaso บ้างแบบโอเคมากเลยตัวนี้คือแป้งนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเทใส่ในนี้นะคะเพื่อใช้คือแบบดีมากเลยนะอันนี้แบบเคยเป็นแป้งที่ตอนนี้บอกเลยว่า favorite มากเลยนะคะก็เฮ้ยชอบอะคือถ้าไม่ได้ชิ้นนี้ก็คงไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันดีขนาดนี้นะคะก็ชิ้นนี้ก็แบบใช้ดีนะอันเล็กๆนะคะพกพาได้ง่ายนะคะก็ถัดไปแล้วกันมาที่ชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นอันไหนดีเป็นอันนี้ละกันนะคะโคเซ่วิเซ่นะคะไม่เข้าไทยสักทีนะคะแบรนด์นี้นะคะคือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะคะก็ต้องชอบอายแชโดว์ที่เป็นแพ็คเกจแบบปองแปงอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเบานะคะก็คือพกได้ง่ายนะคะแล้วก็มันไม่หนักชิ้นแค่นี้เองแบบเล็กมากเลยนะคะแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีที่ต้องใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นโทนชมพูแล้วก็มีความแบบวิงนะคะซึ่งวิงนี้สวยมากเลยนะคะชิ้นนี้จะอยู่ประมาณ 1,500 หรือ 1,400 เยนไม่แน่ใจไม่แพงอะประมาณแบบ 4-500 บาทเท่านั้นเองนะคะสวยมากราคาประมาณเคสนะคะแต่ว่าต้องจะชอบวิเซ่มากกว่านะคะเพราะว่าวิเซ่ทำสีออกมาได้แบบสวยอะสวยแบบสวยไม่แพ้เคาน์เตอร์แบรนด์เลยอะนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นเซซานะคะตัวนี้นะคะเห็นเขาฮิตกันนะคะก็เห็นแบบมีทวีตกันถึงว่าแบบเฮ้ยมันใช้ดีนะจะเป็นตัวครีมมี่ฟาวเดชั่นนะคะตัวนี้จะเป็น Natural Cover นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบสนะคะก็ต้องซื้อมาแจกนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้เคยลองแล้วแล้วแบบใช้ดีมากนะคะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวแจกเป็นแพ็คแบบนี้ไปเลยละกันนะคะจากเซซานะคะก็ราคาไม่แพงนะตัวนี้จะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะชิ้นนี้จะอยู่ที่680เยนนะคะก็อันนี้ก็680เยนเท่ากันนะคะส่วนไอไลเนอร์นี้ก็โอเคนะเนื้อนิ่มดีนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบเจลไลเนอร์ที่เป็นลักษณะแท่งอันนี้ก็อยู่ที่500เยนนะคะเดี๋ยวแจกหมดเลยนะคะก็รอท้ายคลิปนะจ๊ะมาถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นของแอนนาซุยอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบตลับซึ่งจะเป็นมัลติคัลเลอร์คือตลับเนี่ยแนะนำว่าซื้อแค่อันเดียวพอเพราะว่ามันเป็นตลับแบบใหม่ก็คือเป็นแมกเน็ตเลยนะคะตรงนี้จะไม่ต้องติดกาวใดๆทั้งสิ้นมันจะเป็นแมกเน็ตเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยซื้อเป็นตัวสีข้างในนะคะซึ่งบลัชที่แนะนำมากๆเลยมันจะเป็นสีเบอร์300นะคะตัวเฟสคัลเลอร์นะคะอันนี้สารภาพเลยนะคะว่าตอนแรกแบรนด์ให้มาแล้วทำแตกนะคะคือทำร่วงกับพื้นแล้วมันก็แตกไปเลยนะคะแตกคือสี300มันเป็นสีที่สวยมากนะคะก็อันนี้ถอยมาแก้ตัวนะคะอันนี้ใส่เวลาใส่นะคะง่ายมากแค่แบบเนี่ยค่ะวางลงไปปุ๊บมันก็จะดูดแล้วนะคะเนี่ยไม่หล่นเลยนะคะก็จะเป็นแมกเนตนะคะเวลาเอาออกก็เอาออกได้แบบไม่ยากนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแมกเนตนะคะแล้วก็แงะออกมานิดนึงก็ออกได้แล้วนะคะบอกว่ามันแบบสะดวกมากนะคะอันนี้แพ็คเกจก็ดูแบบแอนนาซุยมากๆนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่แบบอยากแนะนำนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็น Protective Beauty Balm นะคะเขาจะมีหลายสีมีแบบเป็นสีที่เป็นฟาวเดชั่นด้วยค่ะแต่ตัวนี้ที่แนะนำก็คือจะเป็นเบอร์00ซึ่งเป็นสีม่วงนะคะคือตอนนี้ฟาวเดชั่นที่เป็นลักษณะแบบครีมแล้วพอทาไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นแป้งนะคะมันกลับมาอีกแล้วนะคะก็เริ่มจากแบรนด์ไมโกฮังก่อนมาที่จิลสจวตก็ทำนะคะแล้วก็อีกหลากหลายแบรนด์นะคะแต่ตัวของแอนนาซุยเนี่ยบอกว่าต้องว่ามันเนื้อมันเนียนไปกับผิวที่สุดนะณตอนนี้คือรู้สึกว่าเนื้อมันเป็นครีมนะคะเดี๋ยวทาให้ดูอันนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นสีม่วงซึ่งมันเป็นเบสนะคะ
ที่ชอบตัวสีม่วงเพราะว่าเราจะใช้ก่อนการทาแป้งนะคะตัวนี้มันจะปรับให้ผิวของเราเนี่ยสว่างขึ้นนะคะตอนทามันก็เป็นครีมอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ตอนนี้มันเป็นแป้งไปแล้วนะคะนี่คือลื่นไปกับผิวเลยนะคะก็ทาตัวนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ทาพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะก็จบเลยนะคะง่ายๆหน้าแบบแมตๆนิดนึงนะคะก็เหมาะกับเมืองไทยดีนะคะตัวนี้ก็แนะนำเป็นพิเศษนะจ๊ะถัดไปนะคะก็เป็นตัวนี้ละกันนะคะเป็นสกินแคร์จากดิสนีย์นะคะ University นะคะคือซื้อมาบอกได้เลยนะคะว่าซื้อพอแพ็คเกจล้วนๆมันจะเป็นบาล์มนะคะซึ่งเป็นเนลบาล์มเป็นหลักนะคะคือบำรุงพวกเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบบำรุงส่วนอื่นก็ได้ข้อศอกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแต่พอยท์ที่ชอบเลยนะคะคืออันนี้มันอาจจะยังไม่เห็นนะแต่ว่าพอเราใช้บาล์มเนี้ยหมดเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นลายน้องหมีนะคะเป็นลายนี้เลยนะคะเราก็สามารถนำมาใส่จิวเวลรี่ใส่ของได้นะคะตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ900เยนนะคะก็ซื้อที่ Disney Store นะคะก็น่ารักมากมีหลายลายนะคะน่าจะเห็นใน Facebook กันแล้วล่ะนะถัดไปนะคะก็อันนี้เป็นยามัดผมนะคะอันนี้ได้มานะคะก็เป็นของ Beauty and the Beast น่ารักมั้ยน่ารักมากๆเลยนะคะก็สวยอ่ะอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะถัดไปนะคะตอนนี้เราชอบน้องหมีตัวนี้มากเลยอ่ะ University นะคะตัวนี้น่าจะเคยเห็นบ้างเอาไปติดที่โค้ทสีเหลืองตอนที่เพิ่งไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์เนาะตัวนี้มันสามารถแบบห้อยเป็นชาร์มนะคะชาร์มเขาก็แบบน่ารักนะเนี่ยบ้างว่ามันแบบน่ารักแล้วก็ข้างหลังนะคะเขาก็จะมีเป็นเข็มกลัดนะคะสามารถนำไปติดเสื้อได้นะคะก็น้องหมีอยู่คู่กันนะคะอันนี้จะอยู่ที่ 2,600 เยนนะคะก็แพงนิดนึงแต่ว่าน่ารักดีนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นมาสก์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแบบเขาฟุ้งมาเยอะนะคะก็ซื้อมาสก์พวกนี้มาเยอะนะคะอันนี้ให้คุณพ่อด้วยนะคะส่วนมาสก์สีดำตอนนี้มันจะชอบใช้มาสก์สีดำเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบคาร์บอนด้วยก็คือจะกรองพวกกลิ่นได้ด้วยนะคะก็เลยจะชอบสีดำเป็นพิเศษนะคะไปนะคะก็เป็นขนมนะคะที่ยังเหลืออยู่นะคะอันอื่นหมดไปแล้วนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะจากาลิโกะนะคะก็อร่อยดีนะเผื่อใครไปนะคะก็ประมาณ100กว่าเยน100ต้นๆนะคะอร่อยค่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวของฟูจิยามะคุกกี้นะคะเฮ้ยแพ็คเกจเขาแบบน่ารักมากแล้วก็คุกกี้ของแบรนด์เนี้ยเขาทำแบบเขาทำดีอยู่แล้วนะคะนี่แบบน่ารักเนาะอันนี้จะอยู่ประมาณแบบ800เยนได้นะคะน่ารักแล้วก็อร่อยด้วยยี่ห้อเนี้ยจะอยู่ที่คาวากุจิโกะนะคะใครไปก็อย่าลืมซื้อมานะคะชิ้นนี้น่ารักค่ะเอาล่ะก็ครบเรียบร้อยนะคะก็คือเนี่ยแหละในงบ 40,000 เยนของเราได้มาประมาณเท่านี้นะคะจริงๆก็มีแบบอีกเยอะแยะมากมายที่มันเป็นแบบขนมที่มันหมดไปแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่ไปญี่ปุ่นนะคะเราไม่รู้จะซื้ออะไรก็ซื้อตามได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้ดีแน่นอนนะคะอันนี้เราเลือกมาแล้วเพราะว่าในงบที่เราต้องแบบ I have stick นะคะก็อันนี้เลือกคัดสรรมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีของแจกด้วยนะจ๊ะก็ใครพร้อมแล้วนะคะลุยแจกเฉพาะใน YouTube เท่านั้นด้วยนะจ๊ะเอาล่ะท้ายคลิปนะคะมาแจกของกันดีกว่านะคะใครที่อยากได้นะคะอย่าลืมกด Subscribe เราก่อนนะคะก็มาเป็นเฟรนด์กันนะคะมาเป็นแฟนกันนะคะทั้งใน YouTube Facebook Instagram นะคะแล้วก็ตอนนี้มี LINE TV แล้วนะจ๊ะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe กันได้นะคะแล้วก็มาเลือกของรางวัลกันเลยนะคะชิ้นแรกนะคะของรางวัลชิ้นแรกนั่นก็คือชิ้นนี้นะจ๊ะจะเป็นพวงกุญแจ Beauty and the Beast นะคะของแท้จากดิสนีย์เลยนะคะตัวนี้นุ่มนิ่มนะคะฟีลกู๊ดมากๆนะคะอันนี้คือชิ้นที่1นะจ๊ะถัดไปนะคะชิ้นที่2นะคะครั้งนี้เราไปกับ Q Press ใช่มั้ยมันก็มีของรางวัลจากดิสนีย์ Q Press มาให้ด้วยนะคะมีทั้งหมด4ชิ้นให้เลือกนะคะก็นี่เลยนะคะจะเป็น Alice in Wonderland นะคะตัวนี้เป็นทินบาร์มนะคะใช้ดีมากๆนะคะมีทั้งหมด4รางวัลให้นะคะให้กันคนละชิ้นนะจ๊ะส่งให้ถึงบ้านนะคะก็ใครที่อยากได้อย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะก็ชิ้นถัดไปนะคะก็ของรางวัลอันนี้ให้เป็นเซตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ต้องชอบนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ดักสโตรที่ราคาไม่แพงมากแต่ว่าใช้ดีมากๆนะคะก็ชิ้นนี้นะคะจะเป็น3ชิ้นจากเซซานคุ้มมากนะคะใครเลือกอันนี้ก็ขอให้โชคดีนะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเลือกเพราะมันคุ้มนะคะได้3ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเลยก็จะเป็นตัวเบสนะคะแล้วก็มีฟาวเดชั่นให้อันนี้สำหรับผิวขาวนะจ๊ะแล้วก็มีอายไลเนอร์ให้ด้วยนะคะอันนี้3ชิ้นเอาไปเลยนะจ๊ะเป็นเซตไปเลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นแบรนด์ Esprit นะคะชิ้นนี้ก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้เราเลือกให้เป็นแบบผิวธรรมดานะคะก็คือเป็นเบอร์2นะคะสามารถใช้ได้ทั้งแบบผิวธรรมดานะคะแล้วก็ผิวสีเข้มนะคะสามารถใช้ได้ตัวนี้จะเป็นแบบ
คุชชั่นที่เป็นเนื้อแอร์นะคะเนื้อแบบโอ้ยดีอะเนื้อตัวนี้ดีมากแล้วก็เย็นมากเนียนมากด้วยนะคะตัวนี้ใครอยากได้อย่าลืมคอมเมนต์นะคะของ Esprit นะจ๊ะของรางวัลชิ้นสุดท้ายนะคะก็มาจากทางโคเซ่นะจ๊ะตัวนี้มันเป็นโลชั่นที่ทำจากน้ำตาลดำนะจ๊ะตัวนี้กำลังฮิตเลยนะคะโลล่าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะเอาล่ะคลิปนี้ก็มีทั้งหมดเท่านี้นะคะใครที่อยากได้ของรางวัลก็อย่าลืมร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะๆนะคะให้เฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะจ๊ะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะคะแล้วก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย